ไปต่อกันที่เรื่องราวของการกีฬากันบ้างนะครับโดยปกติแล้วมีกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านและกีฬาอีกหลายๆประเภทซึ่งก็เกิดขึ้นโดยนะครับในการจัดการทั้งเรื่องของกกต.เองนะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนทางปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับไม่ใช่แต่เฉพาะการแข่งขันผู้ที่เป็นสุขภาพปกติอย่างเดียวนะครับยังหมายรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาของผู้พิการและในครั้งนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปติดตามรายละเอียดนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดมุสลิมองค์กรสาธารณประโยชน์ได้มีการจัดทำกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้พิการทางการเห็นบรรยากาศครับเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งก็ผู้พิการมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดในการทำกิจกรรมติดตามครับกิจกรรมครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ครับขออภัยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่14 15แล้วก็16ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานะครับโดยเป็นนักกีฬาที่มาจากจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงและสตูลนะครับซึ่งกิจกรรมจัดที่คอหงอารีนาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์2566พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ว่างเนี่ยนะครับว่างเว้นจากเรื่องราวทำภารกิจในช่วงกลางวันก็ไปดูได้เพราะอยู่ใกล้กับในส่วนของกลางเมืองหาดใหญ่นั่นเองนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด90คนซึ่งแบ่งเป็นผู้พิการทางการเห็นจำนวน40คนโดยจังหวัดที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี่นะครับมีการคัดเลือกผ่านการรับสมัครและการจำนวนว่าสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เหลือก็คือก็จะมีผู้ปกครองครับผู้ดูแลคนพิการจำนวน40คนมีวิทยากรกรรมการตัดสินกีฬา5คนเจ้าหน้าที่สมาคมจำนวน3คนและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการจำนวน2คนโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับซึ่งทั้งผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้พิการเองก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการทำกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาแต่ก็มีกันเหนื่อยกันบ้างนะครับแต่เป็นการแข่งขันกีฬาในที่ร่มจัดขึ้นที่คอหงอารีนาครับนายจิรเดชเสมานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดมุสลิมองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับระบุว่ากิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสำหรับการจัดกิจกรรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้พิการทางการเห็นและผู้ดูแลได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติดและเพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นรวมไปถึงผู้ดูแลครับเขาได้มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาการออกกำลังกายที่ถูกวิธีเพื่อผู้พิการทางการเห็นและผู้ดูแลมีพลานามัยสมบูรณ์รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้รักสามัคคีภายในกลุ่มและเพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะให้กับผู้พิการทางการเห็นและผู้ดูแลมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสครับค่ะซึ่งสำหรับการแข่งขันนั้นนะคะจะแบ่งการแข่งขันเป็นกลุ่มสีค่ะโดยประเภทชนิดกีฬามีหลายรายการด้วยกันนะคะอาทิกีฬานะคะเรียกได้ว่ากีฬากอบสมบัตินะคะวิ่งตะขาบค่ะแล้วก็มีทั้งวิ่งสอบหัวโตนะคะบองหลาห่วงไข่ที่ประเภทกีฬานะคะคแล้วก็วิ่งเปรี้ยวหีบลูกนาวค่ะเกลยัดห่วงอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นค่ะโอ้ประเภทกีฬาน่ารักมากนะคะคโดยกีฬาที่คัดสรรมานั้นก็จะมีหลักการสำคัญก็คือเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็ใช้แรงน้อยค่ะทั้งนี้หากท่านใดที่สนใจร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆก็สามารถประสานงานไปได้นะคะที่สมาคมคนตาบอดมุสลิมองค์กรสาธารณประโยชน์ตั้งอยู่เลขที่111ซอย5ถนนราชอุทิศตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือว่าง่ายๆก็คือแถวตลาดนัดยันยงนั่นเองค่ะคโทรไปได้ที่เบอร์หมายเลขนี้ค่ะ074นะคะ258868ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ074258868ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดมุสลิมองค์กรสาธารณประโยชน์กันค่ะในครั้งนี้ก็เราเพื่อต้องการเชื่อมความ
สัมพันธ์ในกลุ่มของผู้พิการสายตาและก็ครอบครัวบางในครั้งนี้ก็มีสมาชิกใหม่ๆซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ออกมาในครั้งนี้ก็ได้ออกมาร่วมกิจกรรมด้วยเขาและก็คนในครอบครัวได้มีโอกาสได้ออกมาและก็ได้ทำความรู้จักกันซึ่งผมในฐานะของกรรมการบางครั้งก็ไม่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักแต่สมาชิกด้วยกันก็เป็นผู้ที่แนะนำเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมและก็เข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งเราก็มีเครือข่ายคือโรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลซึ่งในครั้งนี้เราก็มีท่านผอ.และก็อาจารย์หลายๆท่านมาให้การสนับสนุนดูแลเราก็เป็นเครือข่ายเดียวกันเรามีกิจกรรมเราก็ร่วมทำกันครับก็ในกลุ่มของผู้พิการทางสายตายอมรับตรงๆเลยเรามีโอกาสน้อยครับโอกาสน้อยมากซึ่งถ้าเทียบกับผู้พิการทางประเภทอื่นๆผู้พิการทางสายตานี้โอกาสน้อยมากไม่ว่าเรื่องการจ้างงานมาตรา33มาตรา35เราก็เป็นตัวตั้งตัวตีมาตลอดในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของไม่ว่าภาคของกฎหมายอะไรเราก็เข้าไปติดต่อกับส่วนกลางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดสาขาภาคใต้ตอนล่างอะไรเราก็ไปติดต่อไปเชื่อมสัมพันธ์ไปมีหมายความว่าไปแชร์ไปจอยงานกันไปดีลกันอยู่ตลอดแต่ว่าโอกาสต่างๆของผู้พิการทางสายตานี้โอกาสที่จะได้รับน้อยมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทางสมาคมคนตาบอดมุสลิมก็เป็นผู้กระตุ้นเป็นผู้ดำเนินการอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการบริการต่างๆคนตาบอดก็ได้รับน้อยมากไม่ว่าการขนส่งการอะไรการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆและก็ทางสมาคมคนตาบอดก็เป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ในเรื่องนี้ด้วยในครั้งนี้เราได้รับโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสดีมากครับเราจะเห็นนะครับว่าผู้พิการที่มีการแข่งขันกีฬาการได้ร่วมกับกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเข้ามานะครับทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางสังคมเขามีความสุขครับเขามีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วเขาจะได้ไม่เหงาการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับจะทำให้ผู้พิการไม่ว่าจะเรื่องราวทางการทางสุขภาพร่างกายนะครับอันไหนก็แล้วแต่จะได้เพราะเราพูดถึงเรื่องของผู้พิการเนี่ยนะครับเขามีความสามารถนะครับเขาสามารถที่จะทำได้หลายๆอย่างบางคนก็มาจากหลายๆสาขาอาชีพบางคนก็พิการทางสายตามาตั้งแต่เกิดหรือบางคนเพิ่งมามีปัญหาอันนั้นก็เรียกว่านะครับการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับยิ้มนะครับเสียงหัวเราะครอบครัวมีความสุขครับแล้วก็กลับไปเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีกันในครอบครัวกันในสังคมนะครับระหว่างผู้ที่สุขภาพปกติแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการด้วยครับค่ะ